ในข้อศ2044จันทร์หน้าเป็นคือพระจันทร์เต็มดวงพี่สาวบอกว่าถึงกำหนดคลอดแล้วผมไม่อยากให้ลูกสาวเราเกิดบนโลกที่มีสภาพแบบนี้คุณครับมือของคุณกำลังอยู่ในอันตรายหุ่นของคุณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กฎข้อที่1หุ่นยนต์ไม่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนี่มันอะไรฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนมันคือหุ่นยนต์ที่ไม่มีไมโครชิปสังหารหุ่นที่ไม่มีปุ่มหยุดฉุกเฉินงั้นเหรอไปหาตัวการที่ทำเรื่องแบบนี้มากฎข้อที่2หุ่นยนต์ไม่สามารถดัดแปลงตัวเองหรือผู้อื่นผมกำลังตามหาคนที่ดัดแปลงหุ่นยนต์2ตัวนี้หุ่นที่ดัดแปลงตัวเองได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนรวมถึงการซ่อมตัวเองหรือมีความรู้สึกนึกคิดเสมือนคนไม่เปิดเถอะครับไม่เปิดเถอะครับมันจ้องมองฉันฉันยังหัวเราะว่ามันเหมือนกับมีชีวิตรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหุ่นยนต์เริ่มดัดแปลงตัวเองได้คุณสองตัวพยายามดัดแปลงตัวที่3จากนั้นก็ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นเหมือนโรคระบาดมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอยากรอดคุณต้องอยู่กับเรามีใครที่รู้เรื่องนี้บ้างตามหาเขาแล้วก็พากลับมาถ้าเรากลับไปที่เมืองเราทั้งหมดจะต้องตายถ้าจะตายพวกนั้นต้องมีชีวิตจริงๆซะก่อนกายมันเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรนั้นน่ะหรองั้นพวกเราก็คิดว่าคุณเป็นแค่วานอน